ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำโอวาทปักข้อที่สองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าหากภิกษุไปสอนภิกษุณีหลังจากพระอาทิตย์ตกดินโดยหลักการที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติสิกขาบทข้อนี้เอาไว้ก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดไม่ต้องการให้พระภิกษุมีความเสียหายและทำให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเสื่อมถอยในเรื่องของความศรัทธาถ้าไปเห็นภิกษุแล้วก็ภิกษุณีไปอยู่ด้วยกันสองต่อสองในเวลาค่ำคืนก็จะนินทาว่าร้ายแล้วก็คิดกันไปต่างๆนานาซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยถ้าชายหญิงอยู่ร่วมกันต้นบัญญัติก็มีว่าขณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่พระเชตวันพระเถระทั้งหลายที่ได้รับมอบหมายได้รับการแต่งตั้งให้สอนภิกษุณีต่างก็ทยอยผัดเปลี่ยนกันไปสอนภิกษุณีรูปละเวลารูปละเวลามีหลายรูปก็ทยอยกันไปสอนเรื่อยๆปรากฏว่าสอนไปสอนมาไอ้เวลาก็ค่ำมืดปรากฏว่าเมื่อเวลาค่ำมืดแล้วเนี่ยผู้ที่มาพบมาเห็นก็นินทาว่าร้ายโจทย์กันไปต่างๆนานาพระภิกษุด้วยกันก็ตำหนิติเตียนญาติโยมทั้งหลายมาเห็นเข้าก็ว่าภิกษุกับภิกษุณีมาอยู่ด้วยการค่ำมืดมืดไม่เหมาะสมน่าจะทำให้มีความเสียหายได้อย่างหนึ่งแล้วก็อาจจะทำให้พระพุทธศาสนามัวหมองเมื่อเรื่องราวเหล่านี้โจษจันกันมากๆภิกษุทั้งหลายก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลให้ทรงทราบพระเจ้าทราบอย่างนั้นก็ประชุมพระสงฆ์และพระองค์ก็บัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุแม้ว่าได้รับการแต่งตั้งให้สอนภิกษุณีแล้วเนี่ยแต่เมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็ยังสอนอยู่ต้องอาบัติปาจิตติคือถ้าบ้านเราก็ยึดเอา6โมงเย็นแต่ว่าภาษาวินัยก็พูดถึงภาษาสมัยเก่าๆก็คืออัสดงก็คือตะวันตกดินนั่นเองนี่เป็นบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ไม่ให้ภิกษุไปสอนภิกษุณีกลางค่ำกลางคืนก็เพื่อที่จะป้องกันความเสียหายจะเกิดขึ้นกับพระภิกษุและก็ภิกษุณีนั่นเองอาตมาภาคก็นำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังถึงวินัยข้อนี้ให้โยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร